เรื่องของการสร้างความเท่าเทียมกันในโลกยุคดิจิตอลนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของภาครัฐแต่ว่าต้องร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยหนึ่งในตัวอย่างโครงการที่มีการร่วมมือกันทำแบบนี้ก็คือ Google for Thailand ฮะแล้วก็ทำเป็นปีที่2ต่อเนื่องแล้วนะคะเขาจะมีการวางพันธกิจหลักๆ4ข้อด้วยกันซึ่งใจความสำคัญก็คือว่าการช่วยให้ทั้งประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเข้าสู่เรียกว่าโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกับข่าวคราวในวงการเทคโนโลยีอื่นๆนะครับในช่วงของ TNN Tech Report ครับค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Tech Report กับสู้ชิงจิตสุภาฉินวันนี้โลกเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตด้วยกันเลยค่ะ Apple กวาดล้างแอปพลิเคชันบนร้านค้า App Store ครั้งใหญ่โดยแบนแอปพลิเคชันใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าออกจากร้านค้าแอปทั้งหมดอันเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านสุขภาพค่ะเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพต่างก็ออกมายืนยันถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าดังนั้น Apple จึงเห็นชอบที่จะอัปเดตไกด์ไลน์ของบริษัทและแบนไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าวางขายอยู่บน App Store อีกต่อไปซึ่ง Apple ก็ได้ดึงแอปออกไปแล้วทั้งหมด181แอปจากร้านค้าแอปทั่วโลกค่ะอย่างไรก็ตามใครที่ดาวน์โหลดแอปไปตั้งแต่ก่อนที่แอปจะถูกแบนก็จะยังสามารถใช้งานต่อไปได้เหมือนเดิมนะคะมาดูข่าวต่อไปกันค่ะ Aibo เป็นหุ่นยนต์สุนัขของ Sony ที่สามารถทำท่าทางเรียนแบบสุนัขจริงๆได้หลายอย่างโดยเมื่อปีที่แล้ว Sony ได้เปิดตัว Aibo Generation ที่6ออกมาวางขายซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับคลาวด์ได้กล้องกับเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Aibo ทำให้มันสามารถเป็นหุ่นยนต์เฝ้าบ้านด้วยการส่งภาพวิดีโอแบบสดๆให้กับเจ้าของบ้านได้ดูเวลาไม่อยู่บ้านค่ะโดยล่าสุด Sony ก็ได้ออกอัปเดตใหม่ให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมมาสั่งการให้ Aiboทำท่าทางใหม่ๆได้ตามต้องการแล้วค่ะอย่างเช่นการทำให้มันกินคุกกี้เสมือนจริงได้เป็นต้นค่ะในเวอร์ชัน 2.50 สำหรับรุ่น ERS 1000 นี้จะมาพร้อมกับ API แบบ Web Based ที่ช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึงเครื่องมือ Aibo Developer Program และ Aibo Visual Programming ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนามือสมัครเล่นหรือมืออาชีพก็จะสามารถเข้าไปโปรแกรมเจ้า Aibo ให้มีท่าทางและเล่นทริคใหม่ๆได้แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนอารมณ์และคาแรคเตอร์ของ Aibo ได้นะคะโดยต่อไปในอนาคต Sony ก็คาดหวังว่านักพัฒนาจะสามารถแลกเปลี่ยนท่าทางใหม่ๆที่คิดขึ้นมาเพื่อแบ่งปันกันใช้กับเจ้า Aibo ได้ค่ะเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนมักจะเจอปัญหาการอ่านออกเสียงคำทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติอื่นๆแต่ว่าหลังจากนี้ไปปัญหานี้ก็จะได้รับการแก้ไขแล้วนะคะเพราะว่า Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถกดฟังเสียงคำที่อ่านออกเสียงยากๆได้แล้วภายในระบบค้นหาข้อมูลของ Google เองเลยค่ะและไม่ใช่แค่การอ่านออกเสียงคำเท่านั้นนะคะแต่ Google ยังเพิ่มระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ลองฝึกอ่านออกเสียงคำด้วยค่ะก่อนหน้านี้ Google เพิ่งจะเพิ่มฟีเจอร์อ่านชื่อสถานที่ในภาษาท้องถิ่นเพื่อใช้นำทางร่วมกับ Google Maps ช่วยให้เวลาที่เดินทางในต่างประเทศเราไม่เจอกำแพงเรื่องภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศอีกต่อไปแล้วค่ะปิดท้ายกับข่าวของ Surface Project นะคะช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Microsoft ได้เปิดตัว Surface Project และ Surface Laptop 3ที่สหรัฐอเมริกาไปแล้วและในตอนนี้ Microsoft ประเทศไทยก็ได้ออกมาประกาศพร้อมเปิดจอง Surface ทั้ง2รุ่นในประเทศไทยแล้วค่ะก่อนที่จะวางขายในวันที่9ธันวาคมนี้Surface Project ปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกโดยยังคงรูปแบบของการเป็นแท็บเล็ตอเนกประสงค์ที่สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด Type Cover เพื่อใช้งานในรูปแบบโน้ตบุ๊กได้ทันทีส่วน Surface Laptop 3จะอยู่ในรูปทรงของโน้ตบุ๊กที่มีความบางเบามีให้เลือก2ขนาดหน้าจอคือ 13.5 นิ้วและ15นิ้วSurface Project เปิดราคาเริ่มต้นมาอยู่ที่ 29,990 บาทส่วน Surface Laptop 13.5 นิ้วเริ่มต้นที่ 34,990 บาทและรุ่น15นิ้วอยู่ที่ 49,990 บาทค่ะ
หนึ่งในตัวแปรที่ช่วยให้คนไทยและภาคธุรกิจไทยสามารถปรับตัวเข้ากับโลกยุคดิจิทัลได้ก็คือเครื่องมือต่างๆของ Google นะคะวันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าในโครงการ Google for Thailand ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่2แล้ว Google ได้ประกาศพันธกิจอะไรบ้างและจะทำอย่างไรให้คนไทยทุกคนสามารถเท่าเทียมกันได้บนโลกยุคดิจิทัลไปติดตามชมกันเลยค่ะในช่วงปี2018 Google ได้เริ่มเดินหน้าโครงการ Google for Thailand ด้วยการประกาศความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการเข้าไปสนับสนุนให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในโลกดิจิทัลพร้อมไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยค่ะภาพใหญ่ที่ Google วางไว้ในตอนเริ่มโครงการก็คือการไม่ทิ้งคนไทยไว้ข้างหลังด้วยการชูเรื่องของการทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรีด้วยการนำโครงการอย่าง Google Station มาให้บริการในประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของ Google ที่เรียกว่า Next Billion User หรือการทำให้คนอีกกว่า 1,000 ล้านคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะGoogle Station เป็นบริการฟรี Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะที่ประเดิมให้บริการในช่วงแรก10จุดก่อนที่จะขยายมาเป็น100จุดในปีนี้ครอบคลุมสถานีขนส่งมวลชนหลักของประเทศและสนามบินที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อผู้คนไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆของประเทศบริการอย่าง Google Station ถือเป็นหนึ่งใน4พันธกิจของ Google ที่ต้องการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่คนไทยส่วนพันธกิจที่เหลือนะคะก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมทักษะดิจิทัลที่มีให้ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนได้เข้าไปเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Primer ที่จะมีบทเรียนพื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดดิจิทัลให้เข้าไปเรียนรู้ได้ตามมาด้วย Skill Shop แพลตฟอร์ม e-learning เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google ค่ะสำหรับเยาวชนไทยนะคะ Google ก็ได้เปิดโครงการ Be Internet Awesome ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆในการท่องโลกออนไลน์อย่างมั่นใจและปลอดภัยซึ่งได้มีการแปลงเป็นภาษาไทยเป็นภาษาท้องถิ่นแรกของโลกเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ Google เข้าไปร่วมกับทางกลุ่ม True ในการตั้ง Google Academy ที่ True Digital Park เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนรู้สำหรับสตาร์ทอัพด้วยค่ะอีกฝั่งที่ Google เข้ามามีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากในประเทศไทยก็คือเรื่องของสาธารณสุขนะคะด้วยการที่โรงพยาบาลราชวิถีสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเริ่มนำเทคโนโลยีคัดกรองเบาหวานด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในช่วงปลายปีที่แล้วและได้ขยายคลินิกที่รองรับเพิ่มขึ้นจาก1แห่งเป็น8แห่งในปีนี้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและเชียงใหม่ค่ะเหตุผลที่ Google นำโครงการคัดกรองเบาหวานเข้ามานำร่องร่วมกับโรงพยาบาลในประเทศไทยเนื่องมาจากการคัดกรองโรคเบาหวานถือเป็นหนึ่งในหลักประกันสุขภาพที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและถือว่าเข้ากับพันธกิจที่3ของ Google ในการพัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์มากขึ้นโดยหลังจากที่ Google ได้ประกาศพันธมิตรร่วมกับทางไทยพาณิชย์ในปีที่ผ่านมาได้นำผู้ประกอบการเข้าสู่โลกออนไลน์ไปแล้วกว่า 150,000 รายเลยค่ะและในปีนี้ก็ได้ขยายความร่วมมือไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SME ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าและเป็นสมาชิกเว็บไซต์ thaitrade.com พร้อมตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการไทยมีตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ต่ำกว่า1ล้านรายภายในปี2020จะเห็นได้นะคะว่าแนวทางของ Google for Thailand ในปีนี้จะเน้นการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวในโลกเทคโนโลยีที่น่าสนใจแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการ TNN Tech Reports กับสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะวันนี้สู้ชิงลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ